สวัสดีจ้ามั่นคงเรดิโอผมใจเสนอคุยสเพเฮละกับเฮียมั่นดำเนินรายการโดยเฮียมั่นและพี่เบียดคนเดิมคนนี้นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันดีมั่นคงเรดิโอกลับมาพบกับทุกท่านเลยนะครับเป็นตอนที่14เข้าไปแล้วครับเอางี้ตอนที่13เนี่ยเบียร์ตอนที่13เนี่ยมันจะเป็นการคุยกับไอ้เรื่องสื่อออนไลน์ครับไปคุยใน Facebook เป็นยังไงอะไรมีเครื่องมืออะไรใช้ความเขาไปแทรกด้วยอะไรมีไลน์มีไลน์เดี๋ยวนี้มีไลน์แบบไลน์พูดติดไว้ก่อนครับคลิปหน้าแต่คลิปนี้มันต้องมีเอามาแทรกก่อนเลยมันต้องรีบมาเพราะว่ามันต้องรีบมามันมีกระแสณตอนนี้อยู่วันนี้จะคุยเรื่องมั่นคงเลยเดี๋ยวจะคุยเรื่องการพนันฟุตบอลกับบอลยูโรนั่นแหละใช่ใช่เหรอนี่มันเรื่องอะไรอีกทีนะอีกทีนะอีกทีนะโอ้โหไอ้เบี้ยเดียวนี่นะเราที่วันนี้ใช้ลำโพง JBL ครับมาวางทาวส์2นี่ก็นี่ได้รับการสนับสนุนจากมหาจักรนี่ไม้ช่วยต่างหากไม้ช่วยนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียบสายไว้นะครับไม่ได้เสียบสายแต่ว่าเอามาวางโชว์แค่วางโชว์ก็เสียงดีแล้วขังแล้วนะฮะสาเหตุที่วันนี้ต้องมีไอ้ตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับมึงกับกูคุยกันว่าแม่งฝืนมันก่อยเริ่มเรียกส่งกองมาส่งกองให้หน่อยวะแหมไงล่ะไอ้หนูก่อนให้มันลงตัวก็แล้วกันใช่ได้โอเคเมื่อไรวันนี้คุยนะครับมันก็จะมีซาวด์เอฟเฟคลงไปนิดนึงครับนะก็เหมือนกับแบบในการแบบดีเจที่เขาจัดรายการวิทยุแล้วก็จะมีคนกดซาวด์ให้เหมือนกันใช่ครับตอนนี้เราก็ให้เขากดดีวันนี้นะครับมีเรื่องนึงที่เป็นTalk of the Townของทุกๆคนในช่วงนี้ก็ไปพ้นเรื่องบอลเรื่องระดับโลกตอนนี้บอลยูโรกำลังกำศึกกันอยู่อยู่ในความสนใจของคนทุกคนบอลแห่งยุโรปนะครับแล้วก็เป็นที่สนใจของคุณลุงตู่ด้วยคุณลุงตู่เขาก็ลุงตู่ก็ห่วงว่าเรื่องการพนันบอลอะไรพวกนี้เด็กๆนะก็อย่านะแหมอะไรแล้ววันนี้นะเฮียมั่นกับพี่เบียร์ครับก็จะออกมาช่วยกันสนับสนุนคำพูดของลุงตู่ว่าอะไรไม่เป็นไรแล้วก็จะเล่าให้เท้าความบรรยายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเป็นอะไรยังไงแล้วกันดีความไม่ดีอะไรยังไงเกี่ยวกับที่มาที่ไปแล้วมีประวัติมีเกร็ดเล่าเกี่ยวกับฟุตบอลหรือการพนันฟุตบอลลองฟังดูแต่ไม่เราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะแน่นอนเฮียจะไม่สนับสนุนได้ไงแต่เราจะเอามาแฉแง่มุมให้ฟังว่าเพราะอะไรและอะไรคืออะไรอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าครับเฮียแล้วตกลงกองไม่ส่งกูเลยวะดีใจต้องเรียกโอเคฮะอย่างนี้ดีกว่าไอ้เบียร์มึงรู้ว่าการไอ้พนันฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงมึงรู้ไหมมดโหมันใครจะไม่รู้ใครจะไม่รู้เฮียใครอ่ะไม่รู้เนี่ยแต่เรารู้ว่ามันเมื่อก่อนมันมีคงจะมาจากฝั่งยุโรปมากกว่ามั้งพวกนั้นคนไม่ทราบนะครับเนี่ยนึกว่าบอกมาเดากันว่าเอ๊ะมันต้องมาจากทางยุโรปอังกฤษแน่นอนเลยเพราะอังกฤษนี่เป็นคนที่อเมริกาใต้อะไรนะฮะไม่ใช่นะต้นต่อกันแน่ไม่ใช่ไม่ถ้าไปย้อนประวัติไปนานๆบางทีบอกว่าเป็นในยุคกรีกไหมของกรุงโรมเขาเตะกันไหมบอกเฮ้ยไม่ใช่นะครับผมนึกว่าผมimagine ไปกรุงโรมสมัยนั้นเลยไม่ใช่เจอเห็นมันมีพนันไอ้มีสนามใหญ่เนี่ยอะไรคนเซียมเนี่ยเตะบอลป่ะไม่รู้ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปย้อนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กีฬาลูกหนังเนี่ยที่เตะไอ้ลูกหนังเนี่ยที่เขาเรียกว่าลูกหนังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากชาวคนจีนเขาเรียกว่าคนชาวมองโกเลียไอ้เมนจูไอ้ลูกจูอะตั้งแต่หลายพันปีก่อนนู้นแล้วล่ะคืออารมณ์ประมาณว่าครับเอาหัวเหม่งครึ่งนี้มึงเลี้ยงกูผมไปข้างล่างครับกูดูแล้วกองแม่ก็ลืมส่งนะดูแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยชาวมองโกเลียเนี่ยเริ่มเล่นกันเนี่ยในทุ่งหญ้าแล้วเขาใช้อะไรทำเป็นลูกหนังรู้ไหมอะไรครับพี่เอากระเพาะวัวเนี่ยมาแล้วมาเลาะแล้วเอากระเพาะวัวเนี่ยกระเพาะวัวกระเพาะวัวเนี่ยนะกระเพาะวัวนี่มันหนาไงแล้วมันเหนียวแล้วเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ผ่าเอากระเพาะวัวเนี่ยแล้วเขาก็เอาหญ้าเนี่ยยัดเข้าไปแล้วเขาก็เย็บเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาไม่มีเวลาเขามาเลี้ยงไอ้พวกเลี้ยงตัวจามารีมาพวกโกงเขาต้องเขาก็จะเอาไอ้กระเพาะวัวเนี่ยโยนไปให้เด็กๆเด็กมันก็วิ่งเตะเล่นกันมาแล้วทีนี้วัฒนธรรมมันมีการเชื่อมโยงเนี่ยหรอไหมทางนู้นไปเดินทางไปทางมาเห็นกันไปเห็นมาเอ๊ะมีการเอาลูกนี้มาเตะสนุกดีว่าลูกกลมๆก็เลยเกิดถือกำเนิดเป็นกีฬาฟุตบอลเอาสั้นๆอย่างนี้แล้วกันครับแล้วก็ลามมาทางยุโรปก็จะมีการใช้เหมือนกันเอาหนังสัตว์มาเย็บเป็นลูกฟุตบอลมันง่ายเพียงของผมใช้อะไรไม่เยอะเอากระดาษขยุมแล้วก็เอาสก๊อตเทปพัน
ไม่รู้กลมๆมันก็เตะกันตอนเด็กๆจริงๆขนาดนั้นเหรอจริงๆกลมๆเงี้ยมึงเตะใครเตะกระดาษเตะครับมีตังค์ซื้ออ่ะอย่างงี้นะครับแล้วก็พอหลังจากที่เราทราบกันคร่าวๆบอกคร่าวๆว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันมานานแล้วครับทีนี้ความสนุกสนน่าสนใจเนี่ยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีคนติดตามดูชมมากที่สุดในโลกมากที่สุดในโลกเป็นกีฬาที่คนติดตามมากที่สุดในโลกมั้ยตอนนี้มึงรู้ว่ามันมีเสน่ห์ตรงไหนมั้ยโอ้โหเอาคร่าวๆมันดราม่าผมว่ามันเป็นกีฬาดราม่านะดราม่ามั้ยดราม่านะดราม่านะผมบอกอยากจะบอกได้เลยว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบมันดราม่าตรงที่ว่าถ้าเป็นกีฬาสนุกเกอร์สมมติว่าสนุกเกอร์ครับไอ้นี่แข่งกับไอ้นี่เฮนรี่แข่งกับต๋องซีจอยถ้ามันขี่กันแล้วเนี่ยมันขี่ตั้งแต่ต้นยันจบนะคือมันกินกันยากกินกันยากคือโอกาสจะโผล่มาแบบชนะกันนี่ก็ยากเทนนิสเนี่ยเวลาจะหวดเนี่ยมาละไอ้มือวางอันดับ1อันดับ2เนี่ยมาอย่างไรก็นับไปคือมือ1เจอกับมือ15ไงก็ขาดยังไงก็ขาดแล้วเวลาจะแพ้กันเนี่ยเวลาจะแพ้ชนะกันเนี่ยนะถ้าเกิดมือ1กับมือ15ใช่ป่ะยังไงก็ขาดหรือถ้าเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะสู้กันเกิดจะมีพิชนะเนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบเบียดกันขึ้นมาเบียดกันขึ้นมาแต่มันไม่เหมือนในฟุตบอลนี่แหละไอ้ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มันดราม่ามากมากมันเป็นกีฬาที่ผมบอกดราม่าไหมดราม่ามึงเริ่มเห็นแล้วตาจะไหลเลยบาสเกตบอลมึงกีฬาบาสเกตบอลมึงชุดไปเหอะโอเคมึงวิ่งกันไปนะวิ่งเดี๋ยวมันตามกันไปอันนี้ก็วิ่งมานะขึ้นไปแล้วใครไปถึงคะแนนสูงสุดใครคะแนนสูงสุดมันก็จะวิ่งขี่กันว่าใครขึ้นไปใช่ไหมขี่กันแบบผัดกัน3แต้มก็มันก็มันความรู้สึกของคนเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่าแพ้หรือชนะเนื้อออกมาคือมันมีแบบมันสูสีคู่ขี้มันไล่กันมาแล้วแค่ว่าไอ้คนเนี้ยได้ไอ้คนนี้แพ้ความเจ็บใจมันอ๋ออ๋อใช่แต่ถ้าเป็นฟุตบอลนะคุณครับมึงรู้ว่าทำไมฟุตบอลเนี่ยมันมีดราม่าคือแบบเมื่อกี้เนี่ยชนะอยู่ดีๆเนี่ยแม่งนำไม่แพ้เลยแม่งคือได้ไปนำ 3-0 คือหลังมันโดนตีเสมอแล้วแพ้ลูกโทษอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าพอกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้รับการความนิยมเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรครับเนี่ยเพราะไม่มีการพนันมาเกี่ยวข้องนี่ถึงต้องเล่าว่าทำไมเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมเป็นความอะไรทำไมถึงมาการพนันการพนันเนี่ยในมันไม่พนันบาสมันก็ไม่สนุกนะไม่สนุกหรอกมึงพนันก๊อฟพนันก๊อฟมึงพนันไงก๊อฟคุยตีเสร็จไหมสองวันฟุตบอลชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวรู้เออมึงพนันบาสพนันว่ายน้ำเนี่ยมึงพนันอะไรมึงพนันอันนี้เหรอควางจักรเนี่ยควางจักรมึงวิ่งเนี่ยรอบหนึ่งแล้วรอบสามแล้วกูจะเอาตัวไหนไม่สนุกไม่สนุกมองตรงกินแล้วฟุตบอลสนุกว่ะมันดราม่าไงเพราะมันมีคำดราม่าดราม่าตัวด้วยดราม่าแล้วยังมันลุ้นกันมันอีกโอ้โหเฮ้ยมวยก็ไม่ดราม่าว่ะไม่รู้กีฬามวยก็ไม่เท่าไหร่มวยมวยก็ขึ้นมาก็แบบพอมันรู้จะขี่กันมันก็จะมีมันมีพลิกนิดหน่อยมีพลิกมวยก็สนุกมวยก็ถือว่าเป็นกีฬาที่สนุกทีนี้ฟุตบอลเนี่ยอย่าเล่าอีกนิดนึงว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีเล่นการเล่นการพนันเนี่ยนานละนานละสมัยตั้งแต่กูเด็กๆเนี่ยเบียดครับสมัยตั้งแต่ฟุตบอลโลกตั้งแต่ปีที่ไอ้ลูมานิเก้ที่แขนหักลงไปเนี่ยที่ปี74ที่อะไรก็จำไม่ได้รุ่นเปเล่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูมานิเก้ชื่ออะไรวะหลังเนี่ยหมอสักคูเตสไกเซอร์ฟรานพวกเนี้ยหมอสักคูเตสอะไรพวกนั้นตั้งแต่รุ่นนั้นเนี่ยรุ่นนั้นในประเทศไทยเนี่ยเวลาเขาจะพนันบอลนะครับเขาเล่นกันยังไงรู้ไหมยังไงครับเนี่ยเขาจะใช้คำว่าต่อราคาว่าข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเองเยอรมันเจอบราซิลอาจจะเสมอราคาเสมอราคาเสมอแต่ถ้าเกิดเยอรมันไปเจอออสเตรียอย่างเงี้ยชื่อชั้นชื่อชั้นห่างอย่างเงี้ยราคาก็จะต่อว่าเยอรมันต่อถึง3ต่อ1 4ต่อ1 5ต่อ1 6 1 7 1 8ต่อ1ซึ่งเวลาการพนันมันเกิดลักษณะแบบนี้แล้ว5ต่อ1ก็หมายความว่าถ้าเยอรมันแพ้นี่จ่าย5ถูกถ้าสมมติว่าออสเตรียใช่ฮะกูแทงกับมึงเนี่ยเล่นการพนันกัน2คนผมเป็นอยู่ข้างรองข้างออสเตรียถ้าเฮียอยู่ข้างเยอรมันต่อ5-1ฉะนั้นเวลาเฮียแพ้เฮียจ่ายผม5บาท5บาทแต่ถ้าเกิดว่าผมแพ้ผมจ่ายเฮียบาทนึงบาทนึงถ้ากูชนะมึงเนี่ยกูก็ได้แค่บาทเดียวปรากฏว่านะครับไอ้การพนันแบบต่อราคาพนันขันต่อแบบราคาเนี่ยมันเดากันได้เลยมันเดากันได้แล้วแต่ละคนไม่มีใครได้น้อยก็เอามันก็จะมีแบบพวกเสี่ยงโชคอ่ะเฮ้ยต่อกู5-1เหรอกูลอง10บาทก็คือเสี่ยงโชคแต่ส่วนมากคนที่เล่นเนี่ยจะเอาเชียร์ทีมต่อการพนันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดขึ้นในบ่อนพนันในอังกฤษเนี่ยที่เขาเปิดทางถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาก็จะเปิดราคาให้แทงอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาเปิดเป็นราคาอัตราส่วนอัตราส่วนแทงว่าอย่างไอ้จิ้งจอกสยามในเลสเตอร์จิ้งจอกสยามในเลสเตอร์คนนั้นรวยไปเลยนะมึงเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่1-5,000นะ1-5,000เนี่ยแทงไป100 ปอนด์เนี่ยสมมติว่าแทงไป100 ปอนด์เนี่ยเข้าไปปุ๊บแทงกับโต๊ะที่อังกฤษแทงว่าเลสเตอร์เป็นแชมป์ใช่ไหมถูกไหมใช่
ใครมันจะนึกว่าแมนเชสเตอร์จะเป็นแชมป์ถูกป่ะรวยเลยแล้วอัตราต่อรองเลยเขาคำนวณเนี่ยคำนวณออกมาตึ๊ด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 เขาเอามาเรียบร้อยเขาวางมาให้เลยเขาวางว่าไอ้ตัวนี้นะราคาอย่างนี้นะแมนยูต้องเท่านี้นะสามต่อหนึ่งใช่ไหมแทงได้สามได้หนึ่งแทงอะไรใช่ใช่เลสเตอร์เนี่ยนะครับแทงหนึ่งได้ 5,000 ไปเลยรวยไปเลยแบ่งเสียเลยทีเดียวอย่างเงี้ยก็ทีนี้ฝรั่งเนี่ยเวลาการพนันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยในไทยเนี่ยเราก็เล่นกันแบบอย่างเงี้ยมาตลอดเวลาจนมาปีนะครับ1986 1986นี่เองเหรอ1986เนี่ยเป็นปีสุดท้ายของการพนันบอลที่20ประมาณนะ20โอ้โห1986พ่อมึง30ปี30ปีแล้วโอ้โหปี1986เนี่ยมีการพนันบอลมา30ปีเนี่ยปีนั้นเป็นปีสุดท้ายที่ประเทศไทยมีระบบการเล่นพนันบอลแบบต่อราคาอย่างเดียวนะฮะเริ่มเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วเริ่มทันนี้เริ่มสนุกแล้วนี่เริ่มสนุกแล้วทันนี้ปีนั้นเนี่ยที่หัดพระเจ้าจำได้ไหมที่ดีโก้อาร์มาโดน่าขึ้นไปปังแล้วหัดพระเจ้าแล้วมือเขียนนิดๆแล้วก็ยิงจะขึ้นสนามเลยนั่นแหละเขาแล้วปีนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเป็นแชมป์บอลโลกแชมป์เลยครับปีนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาจำไม่ได้ละต่อราคา3ต่อ1หรืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็จะหาคนต่อคนรองไม่มีไม่มีคนเล่นโจนมาพอมาปี1990ครับการพนันบอลที่เป็นลูกได้อุบัติขึ้นในภูมิภาคนี้โอ้โหเปลี่ยนระบบการปกครองในภูมิภาคนี้นะใช้คำว่าภูมิภาคนี้จากเอเชียเนี่ยตะวันออกเฉียงใต้อย่างเราใช่ไหมฮะมีทั้งนั้นอินโดใช่มาเลไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยกีฬาพม่าคงไปเกี่ยวอะไรเนี่ยแถวๆนี้ทั้งนั้นอะไรงี้ทีนี้ในภูมิภาคเนี่ยทำไมมาได้ยังไงรู้ไหมระบบการพนันครับคือบอลเนี่ยเวลาพอมาในปีเนี่ย990เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพอการพนันแบบลูกเนี่ยการต่อได้ลูกคือหมายถึงว่าตอนต่อราคาเฉยๆเนี่ยความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันไม่สมดุลกันไม่บาลานซ์ใช่เอาเยอรมันเก่งใช่ไหมเยอรมันมึงเก่งนักใช่ไหมมึงต่อออสเตรเลียได้เท่าไหร่5ต่อ1ใช่ไหมอย่างนี้เก่งจริงเยอรมันกล้าต่อ1ลูกไหมแล้วราคาเท่าๆกันแล้วราคาเท่าๆกันมันก็เริ่มมีความสนุกสนานละขอเอ้ยแหมเอาสักหน่อยนะจังหวะตอนนี้พอการพนันเริ่มมีการต่อลูกเนี่ยตอนนี้ทราบที่มาที่ไปไหมว่าใครเป็นคนคิดอันนี้โอ้โหขนาดตาเที่ยวที่ไปใครจะไม่รู้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยวิธีการพนันบอลแบบลูกเนี่ยคนที่คิดเป็นอัตราลูกนะว่าเป็นอัตราลูกเนี่ยเรียกออกมาได้มันมาจากบ่อนพนันบ่อนที่มาเลเซียครับชื่อที่บ่อนเกนติ้งครับที่บ่อนใหญ่บ่อนใหญ่ทีนี้บ่อนใหญ่เนี่ยโดยเขาเรียกโดยปรมาจารย์ซื้อแปรผู้ที่คิดพนันบอลเป็นลูกเนี่ยก็คือคุณริมโกตงซื้อแปรของวงการนี่ริมโกตงเป็นใครนี่นะครับริมโกตงเนี่ยเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับแล้วก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมามาอยู่ที่มาเลเซียนี่เป็นนักมือเป็นเดี๋ยวนี่เล่าเริ่มจะเข้าแล้วนะลิมโกตงเนี่ยมาจากแผ่นดินใหญ่ครับข้ามาอยู่มาเลเซียตั้งแต่อายุ19มาถึงก็มาค้าขายมีธุรกิจเล็กๆน้อยๆมีอะไรก็ค่อยๆเติบโตจนมาวันนึงเนี่ยก็คือพอเริ่มธุรกิจเริ่มใหญ่ปุ๊บก็เริ่มเจรจาต่อรองกับรัฐบาลมาเลเซียว่าเอ๊ะอย่างนี้อยากจะเปิดเป็นแบบคาสิโนที่ถูกต้องกฎหมายไงได้มั้ยแล้วลิมโกตงนี่ก็เปิดการพนันบอลในบอลเกตติ้งเนี่ยเปิดในปี2514 2514ครับ2514ผมเกิดอีกใช่แล้วตอนนี้ริมก็ตรงเนี่ยถ้าอยู่ตอนนี้ริมก็ตรงตอนนี้เสียชีวิตไป2550เสียชีวิตไปตอนอายุ90ถ้าอยู่ถึงตอนนี้นะครับริมก็ตรงจะอายุ99ปีบิดาแห่งการออกราคาบอล บิดาแห่งการออกราคาบอลแล้วถือว่าเราทราบแล้วใช่ไหมว่าใครใช่ไหมครับเอางี้ดีกว่านะริมโกตงเนี่ยเป็นเอางี้สรุปเข้าครับริมโกตงเนี่ยคือเจ้าของบอลพนันในมาเลเซียแล้วก็เป็นคนคิดระบบลูกคือแกอาจจะไม่ได้คิดคนเดียวนะอาจจะมีทีมแบบลงจู๊มาดูว่าให้เราออกราคาวางนี่นะพออย่างนี้มาถึงนั้นเราจะให้เราทำให้คนให้มันเล่นได้นี่นะต้องจับมันจับมาต่อลูกทีนี้เวลาต่อลูกเนี่ยมันก็จะพอเริ่มสนุกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบการเรียกว่ายังไงในไทยเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเวลาการต่อลูกเสร็จปุ๊บเขาเรียกยังไงบ้างมีศัพท์บางศัพท์มีศัพท์ที่คุยกันมาตลอดเวลาเลยคนไทยไม่รู้เรื่องเลยเริ่มต้นก็คือเสมอกันศูนย์เสมอศูนย์ก็คือเสมอกันเสมอก็คือว่าคุณชอบทีมไหนคุณก็เรียกแสดงว่าบอลริมก็ตรงเขามองว่ามันคู่ขี้กันมากคู่ขี้กันมากผมกำลังนี่ดูดีนะแล้วจากเสมอเนี่ยสมมติพอเด็กทีมนึงเนี่ยเริ่มมีเปรียบเสมอกว่านิดนึงใช่ไหมทีนี้พออีกทีมจะต่อเท่าไหร่อีกทีมันรู้สึกอีกหนึ่งขั้นหนึ่งที่ต่ออีกหนึ่งขั้นหนึ่งที่ต่อน้อยสุดก็คือไปกลายเป็นอะไร
เขาเรียกว่าปอปอมคืออะไรพี่ปอปอเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างปอปอมึงนี่แม่งไม่รู้เรื่องไงวันนี้จะเล่าปอปอคืออะไรหลายคนนะครับผมไม่อ่านความเห็นในปอปอคืออะไรเห็นแล้วก็ลักษณะคือว่าจากเสมอครึ่งเขาเรียกว่าเสมอคือปอปอเนี่ยคนไทยเข้าใจว่าอย่างนี้เสมอคู่ครึ่งเสมอคืออย่างนี้เวลาต่อบอลต่อราคาบอลเนี่ยต่ออีกนิดนึงเนี่ยจะมีเสมอแล้วก็ต่อบอลครึ่งลูกเขาเรียกว่าต่อแบบเสมอครึ่งเสมอครึ่งคู่ครึ่งต่อไปแบบเขาเรียกว่าต่อไป2ช่องมันเป็นช่องกลางนะไอ้เสมอแล้วก็ครึ่งลูกเนี่ยแล้วไม่มีตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรปอปอนี่แหละปอปอเสมอครึ่งทีนี้คำว่าปอปอเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ว่าคืออะไรไปอ่านผมก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆรู้ป่ะปอปอกันวะคุยอะไรกันวะไม่รู้กันไม่งั้นไม่รู้เดี๋ยวกันรู้ซะเลยอ้าวปอปอเนี่ยมันมาจากรากศัพท์เนี่ยคนไทยเรียกคำว่าปอปอว่าคนไทยเนี่ยเรียกภาษาจีนพูดไม่ถนัดพูดไม่ถนัดใช่แล้วเวลาทีนี้รากศัพท์จริงๆเนี่ยมันมาจากคำว่าปอปอเนี่ยมันมาจากภาษาจีนว่าแปะปัวแปะปัวแปะปัวเนี่ยมันมาอย่างนี้มันมาจากภาษาจีนกลางนะครับคือคำว่าภาษาจีนกลางเนี่ยคำว่าแปะเนี่ยคือผิงผิงนี่ครับแปลว่าเรียบเฮ้ยเฮียผมสงสัยถ้าไอ้แถวๆอินโดไม่ได้ไม่มีปลาปลาเนี่ยมันเป็นใช้ตัวอะไรวะพีพีหรือมึงสงสัยวะบันเลยแล้วก็ไม่มีแล้วกูรู้ว่าทีมงานกูแม่งกดไม่เป็นได้ไม่ต้องกดแล้วเดี๋ยวไปใส่แซวที่หลังภาษาบาลียูไหมครับมึงอะทำกูเสียหมดอันนี้ปอปออันนี้ดีกว่าปอปอนะอย่างนี้มึงจะชวนกูเล่าเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วโอเคโอเคเวลาจะหมดแล้วนี่ปอปอเนี่ยแปะปัวแปะปัวลากศัพท์เนี่ยมันมาจากคำว่าปอไม่ใช่ลากศัพท์เลยลากศัพท์มันเลยงี้ผิงมันมาจากคำสองคำก่อนนะถ้าเป็นภาษาจีนกลางเนี่ยผิงแปลว่าลาบลาบหรือเรียบถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็เรียกว่าแปะแปะแปลว่าผิงแปลว่าเรียบเรียบคือจีนกลางเรียบแปะเรียบแปะจีนกลางเนี่ยจีนกลางเนี่ยคือผิงแปลว่าเรียบถูกไหมทันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอเขาว่าครึ่งถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็คือว่าปั้นที่แปลว่าครึ่งถ้าภาษาจีนกลางก็เรียกผิงปั้นผิงปั้นครับผิงปั้นเนี่ยมึงเนี่ยมึงพูดเขาผิงปั้นปั้นนี่คือจีนกลางนะครับจีนผิงปั้นแต่พอมาเป็นจีนใต้จิ๋วก็เรียกว่าแปะปัวผิงก็คือเรียบก็คือแปะคือแปะคือแปะเนี่ยมึงทำไม่ได้เวลาคนจีนก็ต้องสำเนียงก็ต้องมีแบบเหมือนกับหางเสียงเจ้าอะไรเงี้ยแปะแล้วแบบว่าเรียบนึกออกยังแปะแล้วก็เสร็จปุ๊บเพราะว่าครึ่งเนี่ยครึ่งก็ปั้นใช่ไหมก็ปัวแล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วพอมาเป็นแปะปัวเนี่ยคือว่าแปะปัวมันเป็น absent มันคือว่า absent มันพอลงมาปุ๊บแม่งสั้นเลยแปะปัวได้ไหมแปะปัวมันมารวมกันก็คือกลายกันแปะปัวก็เหมือนบ้านเราเฮ่ฮ่าฮ่ามีทำกูเสียเรื่องเพราะว่านี่เข้าใจแล้วครับคำว่าพอเอาคำสองคำเนี่ยมารวมกันเนี่ยแปะปัวเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยว่าเวลากุมารจีในไทยเนี่ยเวลาคุยกันแปะปัวแหมแล้วก็เรียกยากละคนไทยจะไม่รู้เดี๋ยวจะให้ทีมงานแทรกนะครับคำผิงกับปั้นเนี่ยแทรกขึ้นมาว่าเป็นยังไงเป็นความหมายแล้วมารวมกันพอมันมารวมกันว่าแปดปวดนั่นก็คือปอปอถ้าพอคนไทยเนี่ยเวลาเรียกคนไทยเวลาให้มาออกแอคเซนต์ปวดแล้วมึงวะแปดปวดไม่เอามึงเอาปอปอต้องแก้เป็นการว่าปอปอคือแล้วเวลาโค้ชได้แต่ละคนเวลาเข้ามาเล่นก็ไม่ก็งงว่าไอ้ผมอย่าพูดนะปอปอกันเลยก็กลายเป็นที่เข้าใจว่าปอปอแล้วเจเสร็จปุ๊บพอปอปอเนี่ยแล้วพออ่านนี่ปอปอก็คือว่าต่อครึ่งเสมอกันกับครึ่งลูกเสมออาการคือว่าถ้าเสมอฝ่ายต่อนี่เสียครึ่งลูกเสียครึ่งตังถูกต้องใช่ไหมแล้วพอสมมติว่าพอจะขึ้นอีกระดับขั้นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งลูกในภาษาจีนเขาเรียกปัวเรียบแล้วมันปอลอยดูเนี่ยปัวเรียบปัวเรียบเรียบปอลอยปัวเรียบมีปอปอไม่เป็นปอปอไปเลยจากขั้นเมื่อกี้ก็คือครับมันเป็นครึ่งลูกก็เป็นปัวเรียบเรียบแล้วพอจากปัวเรียบก็เป็น1ลูกพอ1ลูกก็เป็นจิกเรียบพูดได้จิกเรียบจิกเรียบพูดใหม่ดิจิกเรียบ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 แล้วพอจิกเรียบเนี่ยแล้วพอ1เนี่ยนั่นคือ1เวลาคำนวณเขาเรียก1ลูกนี่นะครับแล้วพอเป็นลูกครึ่งเมื่อกี้จิกเรียบใช่ไหมแล้วพอลูกครึ่งก็เป็นเรียบปัวไอ้ที่มึงไม่ยอมให้ผมเลยไงรอปอเหลียบปัวไปเลยนี่คนบางคนไม่รู้เรื่องว่ามันมาได้ยังไงนะครับไอ้ที่แบบเล่นพนันบอลกันจนหัวจะหงอกตายเนี่ยมันจะไม่รู้แล้วว่าคืออะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเวลาพวกมึงกันเล่นกันไปเถอะทีนี้ถามว่าไอ้กูเอาจิกเลี้ยบ
อีกเลี้ยตั้ง500ดิใช่ไงแต่เขาพูดภาษาจีนกันยาวกว่านี้เขาบอกว่า10เลี้ยเฮ้ยเลี้ยปัวลึกลึกอ่ะไอ้ใหม่เลี้ยปัวมึงจะก็ประมาณว่าคุยกันพนันมอมระดับตายพอดีอันนี้เล่าเป็นวิทยาทานนะครับเป็นฟังว่ามันมาได้ยังไงใช่ไหมทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยการพนันขันต่อมันก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วทีนี้มาอีกคนนั้นต่อเลยปีแรกเลยที่เจ้ามือพนันบอลเนี่ยใช้ทฤษฎีของท่านลิมโกตงเนี่ยมาเนี่ยกฎของลิมโกตงกฎของลิมโกตงคือกฎของการต่อลูกบิดาแห่งการพนันฟุตบอลปัดต่อลูกแล้วความหายนะชิบหายก็มาเยือนคนไทยตั้งแต่ปี1990เฮ้ยเฮียผูกคอตายไปหลายคนอ่ะจริงๆอันนี้กูพูดไปเบียดนะผูกคอตายหลายคนนะผมบอกให้ตายไปหลายคนแล้วนะวันนี้เนี่ยมาเพื่อสนับสนุนท่านนายกตู่ว่าท่านนายกตู่เนี่ยบอกว่าไม่ได้นะการพนันบอลเนี่ยมันไปที่ไหนมันหายนะเนี่ยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเล่นไม่ได้นะตำรวจจับนะจริงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี1990มาเนี่ยคนไทยความหายนะก็มาเยือนเพราะว่าพอบอลเนี่ยพอมีการต่อลูกเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนเล่นก็เล่นเชียร์ทีมไอ้คนเล่นไอ้เชียร์ทีมรักทีมรักก็ได้ทีมแข็งกว่าไม่เชียร์ทีมแข็งทีมบางทีก็เป็นลองไปถือหางฝั่งที่มันก็จะเกิดความสมดุลสูสีเกิดสร้างบาลานซ์เกิดขึ้นมันสร้างบาลานซ์เกิดขึ้นแล้วพอมันบาลานซ์พอทุกอย่างทำให้มันการพนันขันต่อเนี่ยมันแบบไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยครับความชิบหายก็มาเยือนมาเยือนครับเบียร์ถูกไหมเช็คเช่นพอ1990มาเนี่ยท่านนี้นะคนไทยเนี่ยวันวันเนี่ยกระหายแต่ว่าเย็นวันเสาร์วันศุกร์มันจะมีคู่ไหนมั้งท่านนี้เสาร์จะเตะอะไรตอนนี้จะบอกว่าเวลาเล่นเนี่ยเจ้ามือเนี่ยมันจะมีสูตรคิดอยู่อย่างคือว่าเวลาคุณเล่นบอลเนี่ยเขาเปิดมาสองฝั่งให้คุณเลือกแต่คุณเลือกไปเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องเสียเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าเขาเรียกว่าเป็นค่าน้ำให้กับเจ้ามือค่าบริการนะค่าบริการก็คือหมายถึงอย่างสมมติว่ากรณีเอาลูกอะไรไม่นับเราเป็นว่าคือเวลาคุณเล่นพนันบอลเนี่ยจ่ายข้างหนึ่ง10 บาทแทงข้างหนึ่ง10 บาทคุณได้แค่9 บาทแต่ว่าเราเสียไปได้ก็ได้9 บาทเหมือนกันเวลามึงเสียเล่นกับเจ้ามือมึงเสียเท่าไหร่เสีย10ไปครับเสีย10บาทมึงได้9บาทครับแล้วมึงเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเล่นไปกี่คู่มันลงแทงอ่ะ7-8คู่อย่างเงี้ยสมมุติมึงคิดว่าเจ้ามือจะรวยหรือใครรวยเจ้ามือก็นั่งเคี้ยวนี่เจ้ามือรวยนะครับข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้เจ้ามือเนี่ยเวลาเค้าเจ้ามือเค้ากลัวอย่างเดียวเค้ากลัวอะไรไม่แทงไม่ใช่เค้ากลัวมึงถอดใจกลัวมึงตัดกดหนียังไม่กลัวอะไรเพราะว่าหนีเนี่ยนะตายหลายคนแล้วนะโอ้โหนี่นะครับระวังนะครับพนันบอลเนี่ยระวังเลยมันเป็นอันตรายมากเลยนี่อันดับแรกเลยเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าตัดหูเนี่ยเฮ้ยมีจริงมีไอ้พนันบอลเนี่ยเอางี้ดีกว่าเบาๆเลยนะถ้าว่าขั้นเบาๆเท่าที่เคยได้ยินมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกระเทือบสั่งสอนเนี่ยถ้า4-5 ดอกคือเงินน้อยอันนี้ระดับ20 บาทเลยเหรอไม่ใช่ก็แบบอาจจะแบบหลักไม่เท่าไหร่ 5,000 อะไรเบาๆแต่บางคนตอนนี้จริงๆเนี่ยมันลามไปดีไอ้พนันบอลเนี่ยมาเลเซียเนี่ยหรือบางที่เนี่ยเขาตามพนันบอลเนี่ยแม่งตัดหูนะโอ้ผมตัดนิ้วก็มีนะนิ้วก้อยเนี่ยมาวางไว้เลยมึงติดอยู่20,000นะไม่จ่ายเหรอแล้วมันได้อะไรวะวางต่อไม่ใช่แล้วมันได้อะไรไม่ใช่แล้วโซโลตัดนี่มันแล้วต้องจ่ายป่ะตัดนิ้วนี้ยังพอได้หรือว่าตัดนิ้วชี้นี่เซ็งเลยเหี้ยอย่างนี้พนันบอลเนี่ยเวลาเจ้ามือเนี่ยพนันบอลจับบอลเค้าเรียกว่าบอลแล้วเก็บเงินไม่ได้เนี่ยเค้าก็จะตามทวงหนี้คุณนะเค้าไม่ได้เรียกพ้องตำรวจนะมึงรู้ป่ะว่าเค้าไม่ได้เรียกพ้องเฮ้ยตอนนอนนี้ช่วยไปจับไอ้คนนี้หน่อยติดบอลเขาไม่ใช่นะครับพี่มึงรู้ว่ากูเขามีระบบเขานะสมัยก่อนเนี่ยกูเคยมีลูกน้องทำงานฮะลูกน้องเนี่ยเวลามันกลัวเนี่ยมันไม่ได้กลัวเจ้านายนะมันไม่ได้กลัวเท่าแก่นะครับมันกลัวเจ้ามือบอลนะเพราะอะไรมึงพูดคำนี้ด้วยโถเพราะมันเชิดไก่ลิงดูประจำเลยคือเวลามันไปเสียพนันบอลเนี่ยฮะมันไม่เลือกว่าจะหาเงินไปจ่ายเจ้ามือนะแต่มันคิดที่จะเลือกที่จะทุจริตเจ้านายก่อนเจ้านายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการพนันบอลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะเสื่อมหมดโอ้จริงการพนันเกิดการพนันทุกอย่างเลยเฮียจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนมันก็พังหมดอ่ะผมว่าตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาอันนี้นะในแง่ของการได้เสียทุกคนทราบแล้วใช่ไหมว่า9เวลาแทง9ได้เสีย10ได้แค่9บางทีได้แต่8แล้วที่เวลาการพนันบอลเนี่ยก็ทำเสียคนเสียผู้เสียคนเมื่อคืนนอนกี่โมงฮะผมนอนตี 4มาเล่นหรือเปล่า2-3อาทิตย์แล้วแทงบอลหรือเปล่าไม่แทงก็แทงทำไมมันดูเป็นกีฬาอย่าไปเล่นนะครับไม่เอาคุณเบียดผมจะบอกให้คุณฟังว่าการกล้าเล่นหรอกเฮียไม่ดีแล้วมึงรู้ไหมว่าแม่งเวลาบอลเนี่ยเวลาเล่นพนันบอลเนี่ยฮะคนที่รวยเนี่ยคนเดียวเนี่ยคือเจ้ามือนะโอ้โหจะไปสู้เขาได้ยังไงเฮียเจ้ามือ
จ้ามือรวยนั้นไม่มีทางสู้นะโอ้โหผมว่ามันมีมันมีอย่างนี้นะเฮียคือเจ้ามือเนี่ยเนื่องจากเขาเรียกว่าเงินทุนสูงมากๆนะเงินทุนสมมติเขามีหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยมีหมื่นล้านแล้วไอ้ปลาซิลไปซิลไปแทงเข็มอย่างเราเนี่ยไปแทง500 300แล้วเมื่อไหร่จะไปกินก็หมดอ่ะ500ไม่ใช่แล้วแทงมันมีวันสมมติว่าเราเกิดดวงไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะแป๊บเดียวหมดตัวนะแทงมาเราก็อยากได้คืนอยากได้คืนก็ทับไปอีกทับไปอีกเบิ้ลไปเลยเดี๋ยวคืนนี้เบิ้ลไปเลยแล้วหน้าตาก็หมองคล้ำอันดับแรกเลยเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยที่ทำได้เนี่ยก็ขโมยเงินเมียขโมยไปเมียลูกก็ขโมยเงินพ่อเนื่องจากเวลาลูกเนี่ยไปลงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เนี่ยเดี๋ยวเวลาผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าจริงๆวันนี้ปัญหามันแก้ไม่ได้นะก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่าลุงตู่ที่ได้ออกมาบอกว่ามาสนับสนุนจับนะมาจับนี่จับโชว์ไปเยอะเลยนะจัดไปเยอะเลยนะ 2,000 ลายเละหมดเลยก็คือว่าพวกที่มาอย่างเงี้ยมาทายพนันบอลเนี่ยจับดีถูกต้องครับลุงตู่ขอบพระคุณครับพี่ขอบพระคุณครับลุงตู่คือเล็งเห็นตรงนี้กับประเทศไทยของเรานะครับคืออันนี้ในพูดในแง่ในมุมมองของเรานะครับเราถามว่าเราดูบอลเนี่ยสนุกแต่เวลาเนี่ยแวดล้อมคนที่อยู่ในแวดล้อมเราเนี่ยเฮ้ยเรามีพนักงานพนักสมมติพนักงานแม่งเล่นพนันบอลนี่เราเอาป่าวสมมติว่าไอ้แพะเล่นบอลนี่มึงจะเอาไหมไล่มันออกเหอะเฮียไล่มันออกไอ้หนุ่ยเนี่ยถ้าเกิดเล่นบอลเนี่ยกูก็ทืบแม่งก่อนด้วยแล้วเตะยอดหน้าแม่งทีนึงแล้วให้มันออกด้วยออกไปด้วยทุกอย่างเลยไม่ได้นะครับในองค์กรนี่มีคนเล่นพนันบอลอยู่นี่ไม่ดีเลยนะไม่ได้แล้วลูกเต้านี่นะกระทืบตายเลยถ้าเล่นลูกเต้านี่จมดินเลยยิ่งหนักกว่าใครไม่ได้เอาครับบอลมันเป็นอะไรที่มันดราม่ามากๆเลยดราม่ามากโอ้แล้วก็เสียสุขภาพจิตด้วยยูโรนี่โคตรดราม่าเลยนะฮะสำหรับบอลยูโรเนี่ยโดนยิงในที่สุดท้ายตลอดโอ้ยอะไรกันนักหนาก็เราเชียร์ก็ถือว่าเชียร์เชียร์ก็สนุกสนานนะครับวันนี้ก็คือว่าคุยกันแผ่วๆเบาๆครับผมเอ้าสรุปครับเพียการพนันฟุตบอลเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเสียครับปากหมาแล้วไปดีกว่าไม่ดีทั้งนั้นก็ได้ครับไม่ดีไม่ดีดูอย่างเดียวโอเควันนี้ครับสวัสดีครับ